องของพงพางนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งการจัดระเบียบพงพางที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานภาครัฐนะครับก็ในหลายพื้นที่จะต้องดำเนินการแน่นอนว่าการจัดระเบียบพงพางในครั้งนี้เนี่ยกระทบต่อชาวประมงอย่างแน่นอนนะครับทีมข่าวนิวทีวีของเราก็ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อที่จะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกำลังพูดคุยแล้วก็หาทางออกของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ของรัฐติดตามจากรายงานครับพงพางเครื่องดักจับสัตว์น้ำที่เย็บเป็นถุงอวนยาว 40-80 เมตรปากพงพางกว้าง 20-40 เมตรมีเสาไม้ยึดสองข้างไว้จะสามารถดักจับสัตว์น้ำได้ในปริมาณมากซึ่งเมื่อไม่นานมานี้กรมประมงและกรมเจ้าท่ามีประกาศออกมาให้ผู้ประกอบการพงพางทั่วประเทศหรือถอนพงพางออกจากพื้นที่ภายใน30วันเพราะระบุว่าผิดกฎหมายจราจรทางน้ำแต่ในขณะเดียวกันเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำที่ชาวบ้านบางชันจังหวัดจันทบุรีใช้จะเรียกว่าหลักเคยมีลักษณะคล้ายพงพางแต่เล็กกว่าซึ่งชาวบ้านบางชันใช้หลักเคยดักจับสัตว์น้ำมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วดังนั้นประกาศดังกล่าวจึงทำให้ชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนบางชันได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งชาวบ้านก็ยังจำเป็นที่ต้องทำอาชีพนี้อยู่เพราะอะไรครับเพราะเป็นอาชีพหลักนะครับอาชีพหลักที่มาจากบรรพบุรุษเพราะงั้นในผลกระทบที่ถ้าเกิดหน่วยงานรัฐจะใช้ในเรื่องข้อกฎหมายที่จะบังคับใช้หรือถอนเนี่ยผมก็เคยถามหน่วยงานรัฐนะครับว่ามี3ประเด็นที่ผมขอถามก็1ก็คือเรื่องของบรรพบุรุษที่เจ็บป่วยอยู่ต้องใช้เงินในการรักษาตัว2ในเรื่องของอาชีพที่เราทำมาปัจจุบันไม่ได้ทำให้เราร่ำรวยนะครับแค่คงความเป็นคนในพื้นที่แล้วก็อยากอยู่ในพื้นที่แต่ถามนี่สิมีไหมก็มี3ก็คือเรื่องของบุตรหลานรุ่นที่4เนี่ยได้ไปศึกษาต่อในพื้นที่ในจังหวัดเองก็ดีในกรุงเทพเองดีใช้เงินเป็นจำนวนมากเพราะงั้นถ้าเกิดคุณลือหลักเคยที่เป็นอาชีพหลักของเราไปแล้วในส่วนของบุคคล3คนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยท่านจะมีความคิดเห็นยังไงที่จะแก้ไขกับเราด้านนายบัญชาสุแก้วประมงจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าการใช้หลักเคยของชาวบ้านบางชันเป็นการจัดวงจรของสัตว์น้ำเพราะเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำเหล่านี้จะดักเอาลูกปลาที่ยังโตไม่เต็มที่ไปด้วยสัตว์น้ำที่จับมาจากเครื่องมือชนิดนี้ 51% เนี่ยเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจนะครับอีก 49% เนี่ยเป็นปลาเป็ดใน 51% เนี่ย 80 กว่า%เนี่ยเป็นยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์ที่ยังไม่ได้ระยะแรกเริ่มสืบพันธุ์เนี่ยเป็นการตัดวงจรเขาอย่างไรก็ตามชาวบ้านเองก็ยืนยันว่าการจับสัตว์น้ำด้วยหลักเคยของเขาไม่ได้ทำให้สัตว์น้ำลดน้อยลงแต่อย่างใดและหลักเคยที่ชาวบ้านบางชันใช้ในการจับสัตว์น้ำนั้นมีขนาดเล็กจับสัตว์น้ำได้ในปริมาณที่พอเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นและเป็นอาชีพหลักของหมู่บ้านบางชันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจึงหวังว่าหลังจากนี้ทั้งชาวบ้านและภาครัฐจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้พนิชช่างทองถ่ายภาพเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์ทีมข่าวนิวทีวีรายงานครับก็ต้องตามดูว่าสุดท้ายจะตกลงกันได้หรือเปล่าค่ะนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งก็เป็นการทำมาหากินเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นมานานอีกด้านหนึ่งก็ต้องการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นใช่ค่ะเพื่อการสัญจรไปมาเพราะว่าในบริเวณทะเลสาบสงขลาเองมีการสัญจรค่อนข้างที่จะเยอะเราก็อาจจะเกิดการกีดขวางกันได้นะคะก็ในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะฮะที่ประสบกับปัญหาแบบนี้